สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มาคลิปเย็นกันคลิปที่1คลิปแรกเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นทางสังคมนะครับที่กำลังถูกนำมาเปรียบเทียบนะครับเชิงการบริหารหลังจากที่มีการปลดล็อกได้ปั๊บเดียวไม่พ้น24ชั่วโมงเลยซ้ำไปสิ่งที่ตามมาคือทักษิณก็ประกาศสู้เลยนะประกาศที่จะมีการดำเนินการนะครับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะบอกว่าอ้างเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ตามมาคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มาบอกว่าไม่ทันไรก็สตาร์ทก็เริ่มความขัดแย้งแล้วนะครับการปลดล็อกครั้งนี้ก็สามารถทำการปลดล็อกได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าการชุมนุมเนี่ย นะครับจะต้องมีการขออนุญาตตามปกติเพราะมีพรบชุมนุมแล้วนะครับฝั่งของฝ่ายเสื้อแดงฝั่งทักษิณเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยถึงแม้จะมีการปลดล็อกก็ยังสามารถทำการจับกุมแกนนำประชาชนและผู้นักการเมืองอยู่ได้เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะจริงๆแล้วก็มีพรบชุมนุมแล้วไงปลดล็อกไม่ปลดล็อกมันก็แทบไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรมากนะครับตอนนี้นะครับประเด็นตอนนี้ที่มีการเปรียบเทียบกันนะครับที่มีการพูดกันถึงอย่างมากเลยเรื่องของคนจนบัตรคนจนกำลังพ่นพิษนะที่เรื่องของบัตรคนจนกำลังพ่นพิษเนี่ยก็มีการทำคลิปขึ้นมาเปรียบเทียบกันนะระหว่างยุคทักษิณกับยุคลุงตู่เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูฮะไปดูว่าตอนนี้สื่ออย่างไทย TBS เนี่ยเขารายงานเรื่องของบัตรคนจนอย่างไรและในช่วงเวลา3วันที่ผ่านไปที่ให้ประชาชนที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงิน500บาทจนถึงขณะนี้กดกันไปแล้วประมาณ4ล้าน6แสนคนนะคะและทำให้มีเงินสะพัดกันไป 2,300 ล้านบาทค่ะและกำลังเกิดคำถามเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่านโยบายแบบนี้อาจจะไม่ต่างอะไรจากประชานิยมและเป็นประชานิยมที่ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการนำเงินไปแจกเท่านั้นติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะเป็นคำถามที่ส่งเสียงดังขึ้นไม่น้อยกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไพ่ใบสำคัญของรัฐบาลคสช.เมื่อการอัดฉีดเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนที่เข้าเงื่อนไขโดยตรงในช่วงเวลานับถอยหลังสู่การเลือกตั้งที่หลายคนคาดการว่าอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงยังไม่ลงจากเวทีการเมืองนำไปสู่คำถามจากหลายกลุ่มหากจริงตามที่กล่าวอ้างนโยบายนี้ต่างอย่างไรกับประชานิยมนโยบายนี้ต่างอย่างไรกับการซื้อเสียงคือมันมีแนวโน้มอยู่แล้วที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็จะมองว่าเป็นการซื้อเสียงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะคนระดับฐานรากแล้วก็รายได้น้อยที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้มีคะแนนนิยมมากนักนะคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่อาจจะเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามมองในแง่ดีก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นข้อดีของระบอบประชาธิปไตยหรือการที่มีการเลือกตั้งเพราะว่าทุกคนก็ต้องแข่งกันทำความดีกับประชาชนให้ประชาชนนิยมถูกไหมแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยมันจะต้องให้อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าให้มันเกิดความเหมาะสมงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันคือเงินภาษีประชาชนฉะนั้นมันก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งก็คงพอใจแต่ประชาชนที่เขาคิดได้เขาก็อาจจะเฉยๆให้เขาก็รับแล้วก็เขาคิดว่าเงินพวกนี้มันก็คือเงินเขานั่นแหละเพราะว่างบประมาณของรัฐบาลมันก็คือเงินภาษีประชาชนรัฐบาลคสช.เริ่มอัดงบประมาณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วในวงเงินรวมครั้งนั้นเกือบ 50,000 ล้านบาทตั้งเป้าว่าเงินจำนวนนี้จะถูกใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม2561ถึงเดือนกันยายน2562มูลค่า 27,250 ล้านบาทส่วนเงินค่าใช้จ่ายทั่วไปเดือนธันวาคม2561ถึงเดือนมกราคม2562ถูกเรียกว่าเงินของขวัญปีใหม่ได้รายละ500บาทสามารถถอนเป็นเงินสดได้วงเงินรวม 7,250 ล้านบาท
เงินก้อนนี้มาจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมากกว่า 38,000 ล้านบาทยังไม่มีหลักประกันว่าเงินก้อนนี้แม้ถึงมือประชาชนที่เข้าเงื่อนไขแต่จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหรือสภาพเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนในสภาพเศรษฐกิจณเวลานี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องกระตุ้นการบริโภคนะเพราะว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคการบริโภคมันก็ไม่ได้ชะลอตัวหรือลดลงแต่อย่างใดแต่ถ้าบอกจะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับฐานรากเนี่ยมันต้องแก้อีกแบบนึงเช่นทำให้เขามีรายได้มากขึ้นเข้าถึงปัจจัยการผลิตดีกว่าเอาเงินไปไล่แจกแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเงินที่เขาได้รับมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่กลับเข้ามาสู่คนจนหรือธุรกิจ SME นะแม้ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏชัดเจนแต่ล่าสุดมีกระแสวิจารณ์ว่าการใช้เงินของรัฐบาลคสช.อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านวินัยการคลังและไม่ช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเงินอาจไม่ช่วยยกระดับคุณภาพทางเศรษฐกิจได้อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานเรื่องของบัตรคนจนนะฮะตอนนี้ลุงตู่ก็ลงพื้นที่นะไปแสดงความคิดเห็นสื่อเสื้อแดงก็มีการนำวิชั่นหรือวิสัยทัศน์เนี่ยของทักษิณมาเปรียบเทียบนะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ก็ใช้วัฒกรรมประชาธิปไตยที่กินได้นะครับแสดงวิสัยทัศน์นะแต่เขาก็ไม่โจมตีประชานิยมเพราะเขาใช้ประชานิยมมาก่อนนะอย่างสื่ออย่างฝั่งประชาธิปัตย์นักวิชาการก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการใช้ประชานิยมนะครับไปดูนะไปฟังเสียงของลุงตู่กันบ้างลุงตู่ลงพื้นที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงตู่ด้วยนะลุงตู่ลงพื้นที่เสร็จปรากฏว่าไปจัดรายการวิทยุลุงตู่พูดอย่างไรกับประชาชนนะครับในขณะที่ไปทำการจัดรายการวิทยุครับสวัสดีนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้มาตรวจการปฏิบัติงานนะครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็พบปะประชาชนนะครับก็มีหลายที่หมายด้วยกันในวันนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรนะครับและอื่นด้วยนะทุกหลายอาชีพด้วยกันคนไทยมีหลายอาชีพด้วยกันวันนี้เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวเองบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำการเกษตรทำไงเราจะลดต้นทุนได้ทำอย่างไรเราจะใช้น้ำให้น้อยลงใช้พื้นที่น้อยลงแต่มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอแล้วก็ต้องคำนึงถึงการตลาดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกอะไรก็ตามอย่างที่เราจะปลูกโดยเราไม่คำนึงถึงตลาดว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบประเภทไหนอย่างไรราคาผลผลิตมันมีทั้งวันว่าจะแย่ลงต่ำลงนะครับเพราะนั้นการกับการควบคุมมาตรฐานการทำเกษตรแปลงใหญ่การแบบปลูกพืชเชิงเดียวนะครับเช่นปลูกยางอย่างเดียววันนี้ก็มีปัญหาเรื่องราคายางทั้งโลกนะครับวันนี้มีหลายอย่างที่ประเทศไทยมีปัญหาก็คือยางก็คือปาล์มแล้วก็อ้อยก็ตามมาด้วยนะครับถ้าเราปลูกมากเกินไปสินค้าที่เราผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจนราคาเราแข่งขันใครไม่ได้แล้วต้นทุนก็สูงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันทำนะครับรัฐบาลก็ดูแลคนที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า100,000 บาทต่อกระทั่ง30,000 บาทต่อปีไปก่อนนะครับในขณะนี้ก็ต้องสนใจคนเหล่านี้ไม่ได้สอนให้เขาอะไรล่ะไม่ประหยัดหรือสอนให้เขาเอาเงินมาแจกให้คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะเรามีมาตรการหลายมาตรการออกมาทั้งในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ก็เป็นมาตรการที่ไม่ได้เป็นระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวก็คือเราได้มีการฝึกอบรมมีการให้ความรู้ต่างๆแล้วก็เลยเพิ่มยิ่งการค้าขายออนไลน์นะถ้าทุกคนคิดแต่ผลิตอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวแต่ไม่คำนึงถึงการตลาดเลยไม่รู้เรื่องการตลาดการค้าการลงทุนเลยวันนี้เรานับวันเราจะแข่งขันไม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นรัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องปุ๋ยก็เดินหน้าอยู่ว่าจะทำยังไงให้ราคาปุ๋ยมันถูกลงทำยังไงเราจะมีการทำปุ๋ยตัดดอกนะปุ๋ยตัดดอกคือปุ๋ยที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มีการตรวจสอบคุณภาพของดินเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราชการสมัยใหม่ที่เราทุกคนต้องเรียนรู้นะครับการใช้น้ำการควบคุมอุณหภูมิการใช้อะไรล่ะใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับภาคอีสานกลุ่มภาคอีสานภาคอีสานตอนบนเนี่ย5จังหวัดที่มีศักยภาพเยอะนะครับทางการท่องเที่ยวนะซึ่งจะเป็นรายได้สำคัญของประเทศของชุมชนของท่านนะการท่องเที่ยว
เมืองหลักเมืองรองการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านแล้วเนี่ยเรื่องโฮมสเตย์เรื่องอะไรแบบนี้มันต้องพัฒนาทั้งหมดนะครับกับความต้องการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแล้วก็ในเรื่องที่สองก็เรื่องอุตสาหกรรมวันนี้ก็มีอยู่มากพอสมควรสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสนใจร่วมกันก็คือเราทำอย่างไรเราจะเอาทรัพย์สินในดินเราขึ้นมาใช้ได้บ้างนะครับอย่างที่แร่โพแทสซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของการผลิตปุ๋ยนะครับซึ่งวันนี้เราต้องนำเข้าต่างประเทศจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูที่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะนำมาใช้ได้ทำปุ๋ยได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับประชาชนเขาต้องร่วมมือกันว่ามันจะเกิดธุรกิจต่อเนื่องเชื่อมโยงอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับมีรายได้เข้ากับประเทศด้วยลดการนำเข้าปุ๋ยจากภายนอกนะครับวันนี้เราเดินหน้าเกษตรกรรมไปในรูปแบบการเกษตรตั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นเกษตร GMPนะเกษตรที่มีการควบคุมการใช้ปุ๋ยใช้ยาต่างๆในระดับที่ปลอดภัยจากนั้นเรียนเดินหน้าไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ไปทีเดียวบางทีมันยังไม่ได้บางที่ทำได้แล้วบางที่ยังไม่ได้แต่ราคามันจะต่างกันนะครับในส่วนของผลิตผลทางการเกษตรนะสำหรับอาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้สหกรณ์อยากให้วิสาหกิจชุมชนอยากให้โอทอปเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยตัวเองนะครับต้องมีการรวมกลุ่มกันให้ดีรัฐบาลจะสนับสนุนได้เป็นกลุ่มๆถ้าสนับสนุนเป็นรายครอบครัวรายกิจกรรมมันทำได้ยากนะครับเพราะมันใช้เงินจำนวนมากผู้ประกอบอาชีพการเกษตรของเราเนี่ยมีถึง30ล้านคนนะที่อยู่ในวงจรการเกษตรเพราะฉะนั้นเราทำยังไงเราจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ในเรื่องของระบบสากลในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปสร้างนวัตกรรมไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีสิ่งสำคัญที่สุดคือลดต้นทุนการขนส่งเราควรจะมีส่วนหนึ่งในสากลไหมในเรื่องของแผนกขนส่งนะถ้าเรียกง่ายๆก็แผนกขนส่งโดยการรวบรวมคนที่มีรถมีรามอเตอร์ไซค์มีต่างเพื่อจะส่งของเหล่านี้นะไปตรงหนึ่งผู้บริโภคได้โดยตรงมันก็จะเป็นการลดภาระค่าขนส่งที่เราต้องจ้างคนจ้างที่อื่นมาแต่ถ้าราคาเราสูงกว่าเขาเราก็สู้เขาไม่ได้ราคาเราก็ต้องต่ำลงนิดนึงนะคนที่ไม่มีที่ทำกินก็ต้องไปจัดเป็นสากลขนส่งได้ไหมลองคิดใหม่ๆตรงนี้มารายได้มันจะอยู่กับพวกเราทั้งหมดนะครับเราได้ลดต้นทุนเราเองได้ควบคุมได้แข่งขันได้ราคาปลายทางความแตกต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายมันก็จะมีมากขึ้นผลประโยชน์เราก็จะมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องให้สนใจในเรื่องการค้าขายออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการเกษตรหรือผลผลิตอื่นๆก็ตามการค้าขายปลีกและนั่งรอขายอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่พอเพราะนั้นถ้าท่านให้การบริการขนส่งมาถึงบ้านบริการถึงบ้านโดยเอาขนส่งของเราเองเนี่ยคนที่มีรถมีนาเขาไปส่งให้ถึงบ้านวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมทางการเงินก็เช่นเดียวกันมันใช้ปลีกเยอะจะเห็นได้ว่าการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายน้อยก็ตามก็มีปัญหาในเรื่องการกดบัตรอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาซึ่งมันต้องแก้ไขด้วยตัวเองต้องเรียนรู้นะครับไม่งั้นเราจะถูกเขาเอาประโยชน์ไปมีคนมารับจ้างกดให้อะไรให้ทำนองนี้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะเราเป็นเจ้าของบัตรนะไม่งั้นรัฐบาลทำอะไรลงมามันก็ไม่เกิดผลนะนั่นการใช้จ่ายเม็ดเงิน500บาทเนี่ยนะมันเป็นเงินไม่มากนักหรอกเพราะนั้นรัฐบาลมุ่งหวังจะให้เป็นลดค่าใช้จ่ายรายครัวเรือนครอบครัวซื้อสิ่งอุปกรณ์สินค้าเรื่องต่างที่มันใช้ประโยชน์ได้นานๆอาหารการกินเก็บไว้สต็อกไว้ลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็ไม่อยากให้เงินส่วนนี้ไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องไปดื่มสุราเรือไปซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็นเลยเหล่านี้นี่คือสิ่งที่มันต้องแก้ไขในส่วนของอื่นๆนั้นถ้าจะใช้ในฟุ่มเฟือยมันก็ต้องไปหารายได้ให้มากขึ้นนะก็ต้องรับฟังทางราชการรับฟังทางผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับอย่าลืมว่าศักยภาพของเรามีเยอะมากนะทั้งในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องต่างที่ยังมีโอกาสอีกเยอะและที่สำคัญคือการท่องเที่ยวมันจะเป็นรายได้หลักของประเทศไทยในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การศึกษาสำคัญนะครับลูกเรียนหนังสือให้มันให้ขยายการแข่งนะดูใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการรับฟังหรืออ่านจากในโซเชียลมีเดียหรืออยากสื่อต่างก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าอะไรมันข้อเท็จจริงอะไรไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั้นครูอาจจะสอนตรงนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาในห้องเรียนว่าอะไรที่มันเป็นสาระสำคัญที่มันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงอะไรพวกนี้ต้องให้เด็กรู้จักแยกแยะผู้ใหญ่ด้วยนะครับมันจะได้ประโยชน์ไปด้วยกันไม่งั้นเราก็ไปรับฟังสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์แล้วเราก็พัฒนาตัวเองไม่ได้ที่วันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลก็ตามก็
ผมก็หวังยิ่งว่าจะสานต่อสิ่งเหล่านี้ให้มันไปรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นนะเราทำอะไรก็ตามอย่าคิดแต่สั้นๆมันต้องครบวงจรแล้วทำต่อเนื่องเราต้องมียุทธศาสตร์ชาติมีแผนปฏิรูปมีแผนแม่บทที่วางไว้ชัดเจนวันนี้แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นใน5จังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับหลายหมื่นล้านบาทซึ่งมีทั้งงบประมาณปี 57 ถึง 61ทำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็62นะก็มีแผนเตรียมการไปแล้วนะครับ63ก็มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพราะเราเป็นคนจัดทำงบประมาณเพราะฉะนั้นเราจะเอาแผนงานเราใส่ลงไปมันจะเห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นอย่าไปฟังว่าใครจะให้ตรงนั้นให้นี่ถ้ามันไม่มีแผนงานมันให้ลำบากนะครับเราวางแผนงานไว้แล้วทั้งในส่วนของพื้นที่ในส่วนที่ทั้งส่วนรวมเชื่อมโยงกันในลุ่มแม่น้ำลุ่มน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไปตามดูว่าในพื้นที่ของเราจะได้อะไรในระยะเวลา5ปีแล้วก็5ปีต่อไปเรานี่ไปถึงรัฐบาลต่อไปต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายงบมารนะครับในเรื่องของงบมารควบการเงินของคลังนะวันนี้ถึงแล้วจะใช้เงินมากเท่าไหร่ก็ตามยังอยู่ในกรอบของงบมารที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเราได้อะไรหรือไม่ในขณะที่รายได้ของประเทศก็ใกล้เคียงกันนะเพิ่มมาไม่กี่ล้านบาทเพราะเราไม่มีการไม่ได้มีการปรับประสบภาษีอะไรเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมามีการลดภาษีในก่อนหน้านี้ด้วยทำไปเพราะนั้นรายได้ในการที่จะมาดูแลมันไม่มากนักหรอกแต่เราทำให้มันเกิดขึ้นได้ในหลายมิติด้วยกันขอให้ประชาชนได้แยกแยะสิ่งสำคัญที่สุดคือหลักคิดที่ถูกต้องแม้กระทั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เราก็ต้องดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่อยู่ฉบับนะครับวันนี้รัฐบาลก็ปลดล็อกคสช.ก็ปลดล็อกให้หลายประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือบ้านเมืองต้องสงบเรียบร้อยแล้วก็ฝากดูแลในเรื่องของงานพระราชพิธีด้วยครับเรื่องพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งก็แล้วแต่จะทรงพระโปรดเกล้ามาในวันเวลาใดนะครับเราต้องทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยที่สุดให้มากที่สุดนะครับขอขอบคุณพี่น้องชาวกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับทั้ง5จังหวัดแล้วขอบคุณพี่น้องชาวบึงกาฬนะแล้วก็หนองคายที่ผมจะไปในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับหลายส่วนด้วยกันนะครับโครงการต่างๆก็เสนอขึ้นมาจริงๆแล้วมีการหารือกันมาแล้วอะไรที่เราให้ได้ทำให้ได้เราก็จะทำนะครับที่มีงบประมาณอยู่ถ้าไม่ได้เราก็ศึกษาแล้วมาจูในแผนงานหรือแผนแม่บทนะซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปจากรัฐบาลต่อไปนะครับขอคุณอีกครั้งได้ฉาอากาศก็เย็นดีว่า20องศาใช่ไหมหนาวมากขึ้นเรื่อยผมเป็นห่วงเรื่องยางนะบึงการมียางมากที่สุดนะในภาคตะวันออกเหนือเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับปริมาณดีมานด์ซัพพลายวันนี้อย่างเราต้องไปขายต่างประเทศถึงประมาณ400,000 ตัน4ล้านตันใช้ในประเทศประมาณล้านตันเราผลิตมากขึ้นเรื่อยๆราคามันก็ตกลงตกทั้งโลกนะครับมีการลงทุนในประเทศเองของแต่ละประเทศมีการลงทุนในประเทศที่มีค่าแรงถูกแล้วบ้านเราเนี่ยทั้งนี้ก็ทราบในชั้นต้นว่าเป็นการกรีดยางเองไม่ได้จ้างนะบางพื้นที่มีการจ้างคนกรีดยางเข้าไปด้วยต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นเพราะนั้นราคาต่างกันราคาขายกับราคาต้นทุนมันไม่สมดุลกันนะเพราะนั้นก็ขอให้พิจารณาเรื่องการปรับพื้นที่ลงบ้างนะครับปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นปลูกหลายชนิดนะหรือปลูกพืชที่มันมีราคาดีแต่ทั้งหมดต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณนะครับตลาดความต้องการเราต้องมีการผลิตสินค้าผลิตผลทางด้านการเกษตรเนี่ยสำหรับผู้ที่ไปได้สูงนะเขาก็ทานที่มีคุณภาพมากๆสูงนะตรงปานกลางเขาก็มีอะไรล่ะมีคุณภาพปานกลางนะข้างล่างก็คุณภาพดีนะสรุปว่ามันต้องดีทั้งหมดแหละไม่ใช่ว่าดีก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าข้าวพรีเมียมใช่ไหมข้าวปานกลางนะข้าวแบบล่างที่ตะวันพวกทั่วไปข้าวขาวอะไรที่มองเนี่ยนะเพราะนั้นทุกคนต้องคำนึงถึงตลาดนะเป็นหลักใครอยากจะได้ราคาดีก็ต้องไปพัฒนาข้าวคุณภาพสูงแต่ท้ายที่สุดก็คือคนทั้งประเทศจะต้องบริโภคข้าวทำยังไงราคาข้าวมันจะไม่สูงเกินไปที่คนเราจะผลิตที่คนบริโภคจะรับได้นะแต่ราคาขายมันต้องไปแข่งขันตลาดโลกแข่งขันข้าวมีคุณภาพในข้าวที่จำนวนมากที่คนซื้อเรานะนั้นต้องไปดูตลาดตรงนี้ด้วยฝากท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยดูนะครับนโยบายของรัฐบาลและสร้างความใจประชาชนให้ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้ต้องเรียนรู้นะโดยต้องมีการค้าขายออนไลน์และการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมการเงินทั้งหมดนะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับขอมีความสุขปีใหม่ขอปีใหม่ไปด้วยแล้วกันนะใกล้ปีใหม่แล้วขอทุกคนมีความสุขสมปรารถนาทุกประการและตั้งจิตมั่นในการเป็นคนดีคนเก่งนะ
ซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนทั้งมุ่งในการทำให้กับประเทศชาติประชาชนต้องของฝ่ายต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับในการทำงานในช่วงต่อไปนี้ประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับในการให้สัมภาษณ์ของลุงตู่รอบนี้นะครับกับสื่อมวลชนนะก็มาบอกในภายหลังที่เดินทางกลับมันก็บอกว่าจะตายคาเก้าอี้การเมืองนะก็จะไม่ไปไหนนะจะตายคาเก้าอี้ก็เป็นประเด็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะจำนวนมากนะครับเราได้เห็น2คลิปแล้วเนี่ยเราคงจะเข้าใจใน2มิติในมุมมองของแต่ละคนนะครับถามว่าประชานิยมเนี่ยอย่างในเชิงนักวิชาการ นะครับที่ได้มาพูดไว้นะครับในเชิงของคนที่ใช้อย่างลุงตู่เนี่ยก็พูดไว้ก็อย่าไปใช้อะไรอย่างนี้นะตามสไตล์ครับในเชิงของสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็มองว่าเป็นเรื่องของการใช้ประชานิยมแล้วก็จะไม่ส่งผลดีกับประเทศแล้วก็มองว่าเป็นเงินที่ภาษีของประชาชนนั่นแหละก็เอามาแจกไม่ใช่เงินส่วนตัวก็หลอกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมเรียนนี่คือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงปรากฏการณ์การวิเคราะห์ของนักวิชาการแต่จริงในเชิงสังเคราะห์ผมก็ยังคงเรียนเหมือนเดิมนะเรียนหุ้นส่วนเหมือนเดิมว่าสิ่งนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญฉบับไหนพุทธศักราช2560นะครับที่ห้ามใช้เรื่องของประชานิยมสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลุงตู่เลยนะจะพ้นตำแหน่งหรือไม่พ้นตำแหน่งเนี่ยโดยปกติเนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยเรื่องของการใช้ประชานิยมนะครับแล้วจะมีปัญหาใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมคอยติดตามนะการสังเคราะห์มันใช้เวลาหน่อยอ้างอิงได้ไหมอ้างอิงตัวอย่างฮะเหมือนการใช้ประชานิยมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาจำนำข้าวนะครับก็มีการชุมนุมขับไล่นะครับแล้วก็มีการอายัดทรัพย์จนถึงปัจจุบันมีพ่อค้าอย่างเสียเปียงติดคุกมีรัฐมนตรีติดคุกอย่างบุญทรงมีผู้ช่วยรัฐมนตรีหลบหนีต่างๆเนี่ย20-45ปีที่มีการติดคุกจนกลับตัวมาเป็นพยานก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในคดีเรื่องของการใช้ประชานิยมรัฐมนตรีปี40ทุกคนคาดหวังว่าเป็นรัฐมนตรีปราบโกงแต่ปรากฏว่าตอนนี้รัฐมนตรีปราบโกงกับไม่เป็นอย่างที่ว่านะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนนะฮะว่าหากดำเนินเดินไปแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นลบมากกว่าเป็นบวกไม่ส่งผลดีนะครับไม่ส่งผลดีต่อประเทศนะครับไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เป็นกำลังใจนะเนื่องจากผลที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมอยู่แล้วล่ะนะครับเขาจะดันให้สุดก็ดูว่าเขาจะไปสุดได้ขนาดไหนนะครับเราผู้ชมก็ชมต่อไปเพราะการเมืองมีคนถามผมเยอะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปใช้ประชานิยมมากมายขนาดนี้เอาเงินมาจากไหนนะครับผมก็เรียนผู้ใหญ่ด้านไปนะบอกว่าเงินเหล่านี้ที่เขาจะเอามาเนี่ยเขาก็จะเก็บภาษีประชาชนเพิ่มขึ้นอันไหนที่ไม่เก็บก็ต้องเก็บเพิ่มอันไหนที่ไม่เก็บก็ต้องเก็บนะอันไหนที่เก็บอยู่ก็ต้องเก็บเพิ่มเช่นอะไรเช่นภาษีที่ดินไม่เคยเก็บก็เก็บเช่นอะไรเช่นภาษีเกี่ยวกับผู้ค้าออนไลน์ไม่เก็บก็ต้องเก็บนะครับแล้วก็ที่เก็บเพิ่มนะครับเก็บเพิ่มก็ค่าไฟฟ้าที่ต้องเก็บเพิ่มนะน้ำมันที่ต้องเก็บเพิ่มสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่มันต้องตามมานะครับเพราะปัญหาการขาดดุลมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันจะส่งผลกระทบระยะยาวเลยนะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมจะเป็นเกมลบนะแล้วจะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับต้องยอมรับนะนักการเมืองมาแล้วก็ไปไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนแต่พวกเรายังคงอยู่ต่อไปนะก็ดูปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วกันนะผมก็ยังเป็นกำลังใจนะให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้นะครับไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใดๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยบอกไว้แล้วมันจะเป็นลบก็เรากำลังเริ่มเห็นสิ่งเหล่านั้นตามมาตามลำดับครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ